ให้เรามีปิติดีใจให้เราอาจหาเลื่อนเลิงในการปฏิบัติธรรมเห็นกายเป็นบุญนั่งเป็นองค์พระใจของเรามีพุทโธใจก็เป็นบุญบุญก็อยู่ที่กายบุญก็อยู่ที่ใจเราก็สร้างบุญสร้างกุศลเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาปัญญาในที่นี้หมายถึงรอบรู้กองสังขารร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเราก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นทำใจของเรามีสติมีปัญญาเห็นตามความเป็นจริงความคิดนึกปรุงแต่งเราก็มีสติรู้เท่าทันความคิดนึกก็เห็นความคิดนึกเกิดดับความคิดเกิดขึ้นความคิดตั้งอยู่ความคิดก็ดับไปเราก็อยู่กับความเป็นจริงอยู่กับปัจจุบันธรรมรักษาใจให้ดีชนะอะไรไม่เท่ากับชนะใจใจไม่ดีเราก็ทำใจให้ดีใจร้อนเราก็ทำใจให้เย็นใจไม่สงบเราก็ทำใจให้สงบเป็นหน้าที่ของการปฏิบัติธรรมความอดทนเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสเราต้องมีความอดทนขันติบารมีนั่งภาวนาพุทลมเข้าโทลมออกนั่งหลับตาอย่าให้นิวรณ์ครอบงำนั่งแล้วก็หลับพยายามตั้งกายให้ตรงกุชุกายังตั้งกายตรงๆสติมาสัมปชัญญะมีสติมีสัมปชัญญะอาตาปีปารภความเพียรเพียรระวังใจไม่ให้บาปคิดนึกอะไรปรุงแต่งให้เป็นทุกข์เพียรระวังบาปบาปเกิดขึ้นแล้วเราก็เพียรละเพียรระวังใจไปให้เรามีภาวนาให้มากภาวนารักษาใจลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทเป็นการปรารภความเพียรเพียรอนุรักษ์คอยภาวนาทุกลมหายใจความดีเกิดขึ้นบุญเกิดขึ้นแล้วเราก็รักษาความดีรักษาบุญเอาไว้รักษาใจให้ดี5นาที10นาทีนะใจก็สงบเราก็ทำความดีเรื่อยๆไปปรารภความเพียรใจคิดนึกอะไรก็ระวังใจให้ดีใจชอบคิดชอบนึกเราก็เห็นความคิดนึกเกิดขึ้นความคิดนึกตั้งอยู่ความคิดนึกก็ดับไปรักษาใจให้เรามีสติให้เรามีสมาธิให้เรามีปัญญานั่งแล้วตัวเบามีเวทนาที่เป็นสุขก็ดีแล้วก็วางเฉยนั่งแล้วปวดขาปวดหลังปวดเอวมีเวทนาเป็นทุกข์เราก็อย่าไปขัดเคืองยึดมั่นเราก็วางใจให้เป็นกลางทำใจหนักแน่นเหมือนแผ่นดินใครจะเหยียบย่ำอย่างไรแผ่นดินก็เฉยเอาเงินทองมากองไว้แผ่นดินก็เฉยได้เวลานี้ทำใจให้เข้มแข็งไว้สุขทุกข์อย่างไรทางกาย
มีเวทนาเกิดขึ้นเราก็มีสติมีปัญญาเห็นเวทนาเกิดขึ้นเวทนาตั้งอยู่เวทนาก็ดับไปบุญกุศลก็เกิดจากการปฏิบัติธรรมเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตจิตอยู่กับกายจิตมีสติจิตมีสมาธิตั้งมั่นเราก็รักษาจิตไว้สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนัตถิสันติปรมังสุขังเราต้องทำใจให้เข้าถึงธรรมให้ใจของเรามีความสุขความสงบบ้างปราลบความเพียรเพียรให้มากเอากายเป็นฐานเป็นที่ตั้งพยายามยืดกายไว้นั่งไปนานๆเราจะนั่งหลังงอก้มหน้าแล้วก็ทำสติยืดกายตนเองตั้งหน้าตรงๆมาตั้งใจภาวนาลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวะโทอย่าเบื่อหน่ายอย่าท้อแท้ให้เรามีความเพียรมีความอดทนวางใจให้เป็นกลางใจเป็นกลางหมายถึงอะไรเกิดขึ้นมาแล้วก็วางใจเฉยไม่ไปยินดีไม่ไปขัดเคืองไม่ไปยึดมั่นนะมีสติมีปัญญามีสมาธิอะไรเกิดขึ้นมาแล้วก็เห็นใช้ตาสติตาปัญญาปัญญาเหมือนแสงสว่างถ้าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาเราก็เห็นใจเราใจคิดนึกอะไรเราก็เห็นปัญญาเหมือนแสงสว่างส่องที่ใจนั่งแล้วก็ไม่หลับเห็นกายเห็นใจเห็นเรานั่งเป็นองค์พระขัดสมาธินั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายมีสติมีสัมปชัญญะใจคิดนึกอะไรแล้วก็กลับมาหากายเราเนี่ยเอากายเป็นฐานเป็นที่ตั้งน้อมมาดูเส้นผมเกสาผมเกสาผมหลับตาเห็นเส้นผมที่อยู่บนศีรษะเส้นผมมีลักษณะสั้นยาวอย่างไรมีสันฐานนะอยู่ที่ศีรษะมีสีสีดำสีขาวสีงอมีกลิ่นเราไม่สระไม่ล้างเส้นผมก็มีกลิ่นถ้าเราปล่อยไว้ไม่หวีไม่แต่งเส้นผมก็ไม่สวยไม่งามเห็นเส้นผมเป็นของปฏิกูลไม่สวยไม่งามเห็นเส้นผมเป็นอนิจจังไม่เที่ยงจากดำเป็นขาวเป็นหงอกได้เห็นเส้นผมเป็นทุกข์ทนได้ยากอยู่กับเราไม่ได้นานเห็นเส้นผมเป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนบังคับเป็นเจ้าของไม่ได้ผมเส้นหนึ่งเราก็เอาไปไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้ตายไปแล้วก็ไปเผาเป็นขี้เถ้าไปเอาไปฝังก็กลายเป็นดินตัวเราก็ไม่มีดูเส้นผมดูขนขนคิ้วขนตาขนจมูกนะมีเหงื่อมีใครออกมาจากรูขุนขนเป็นของปฏิกูลไม่ต่างอะไรกับเส้นผมมีสีมีกลิ่นนะมีการหลุดล่วงเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตน
ดูผมดูขนดูเล็บหลับตาดูเล็บมือเล็บเท้าใช้ตาสติตาปัญญาเล็บมีสีมีลักษณะอย่างไรยาวแล้วก็ตัดตัดแล้วก็ทิ้งไปแล้วก็เหยียบย่ำเอาไปทิ้งกลายเป็นดินเล็บมือก็ดีเล็บเท้าก็ดียาวเท่าไหร่แล้วก็ตัดตัดแล้วก็ทิ้งไปใจก็เหมือนกันใจของเราชอบคิดชอบนึกแล้วก็ตัดตัดแล้วก็ทิ้งไปนะใจชอบคิดชอบนึกแล้วก็นึกถึงเล็บเล็บยาวแล้วก็ตัดนะตัดแล้วก็ไม่ใหญ่ดีทิ้งไปเลยนะกลายเป็นดินไม่มีใครเป็นเจ้าของความคิดนึกก็เหมือนกันถ้าเราไม่ตัดมันก็จะยาวทำให้เราเป็นทุกข์คิดถึงเล็บแล้วก็ตัดใจได้นะเรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องที่ยังมาไม่ถึงก็ดีเรื่องเก่าที่เราค้างไว้หลายปีก็ดีเราก็ตัดนะตัดเหมือนกับตัดเล็บตัดแล้วก็ทิ้งไปนะไม่ใหญ่ดีไม่อยากยึดเป็นเจ้าของความคิดนึกเราก็เหมือนกันคิดแล้วยาวแล้วก็เป็นทุกข์นะเราก็มีปัญญาเป็นเครื่องตัดนะคิดแล้วก็เป็นทุกข์ก็เหมือนกับเล็บยาวแล้วก็ตัดทิ้งไปความคิดก็เหมือนกันคิดเรื่องเก่ายาวมาหลายปีแล้วเราก็ตัดทิ้งไปคิดเรื่องใหม่ที่ยังมาไม่ถึงยาวนานเหลือเกินเราก็ตัดความคิดออกไปให้ใจของเราอยู่กับความเป็นจริงนะอยู่กับผมอยู่กับขนอยู่กับเล็บมือเล็บเท้าเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บเห็นฟันฟันบนฟันล่างนะฟันที่เป็นซิกซี่มีสีมีกลิ่นนะเวลาบดอาหารเคี้ยวอาหารมีอาหารเศษเนื้อหรือว่าอาหารตกค้างอยู่ตามลายฟันซอกฟันเจ้าของก็เป็นทุกข์ต้องหาอะไรมาเขี่ยมาแคะออกนะถ้าไม่แปรงฟันฟันก็อยู่กับน้ำลายอยู่กับเสลดมีกลิ่นมีสีฟันก็เป็นของปฏิกูลไม่สวยไม่งามเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเวลาปวดฟันนะต้องถอนทิ้งไปแล้วก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของสิ่งที่ไม่ดีเรายังถอนทิ้งออกได้นะฟันผุมีกลิ่นทำให้ปวดฟันทำให้เป็นทุกข์เราก็ถอนทิ้งไปใจที่ไม่ดีก็ถอนทิ้งไปความโลภไม่ดีความโกรธไม่ดีความอาฆาตพยาบาทไม่ดีนะเราก็ถอนทิ้งไปเถอะของไม่ดีในปากยังถอนทิ้งได้สิ่งไม่ดีในใจเรามากมายเหลือเกินความทุกข์ที่เรามีความโกรธมีความโลภมีความหลงมีทิฏฐิมีมานะยึดมั่นถือมั่นตัวตนเราก็ถอดถอนทิฏฐิมานะถอดถอนออกไปให้ใจเรามีสติมีปัญญาให้ใจเราสงบบ้างฟันเราไม่สะอาดเรายังรู้จักแปรงทำความสะอาดใจก็เหมือนกันใจไม่ดีเราก็ทำให้ดีใจไม่สะอาดเราก็ทำให้สะอาดบ้างนะใช้หลักธรรมใช้ความอดทนใช้เมตตาใช้ปัญญารักษาใจเราให้เรามีสติมีปัญญาเป็นบุญรักษาใจตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนเราจะไปพึ่งอย่างอื่นไม่ได้นะเงินทองก็ทำให้เราเป็นทุกข์สามีภรรยาลูกเมียนะก็ทำให้เราสงบไม่ได้เราต้องทำเองทำสติทำสมาธิทำปัญญาให้เกิดทุ
ุกข์เกิดขึ้นแล้วก็กำหนดเห็นทุกข์เกิดขึ้นพิจารณานะทุกข์เกิดจากสมุทัยสมุทัยแปลว่าเหตุของการเกิดทุกข์ตัณหาความยินดีความอยากมีอยากเป็นภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาความไม่อยากมีไม่อยากเป็นเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ตัณหาคืออุปทานความยึดมั่นถือมั่นคิดแล้วเราก็ยึดไว้คิดแล้วเราก็ปรุงแต่งมีตัณหามีอุปทานเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เราก็มาเห็นฝันเราก็มายึดมั่นถือมั่นถอดถอนออกได้เราก็ไม่เป็นทุกข์เราก็มาเห็นใจใจที่มีสมุทัยมีตัณหาความอยากมีตัณหาความไม่อยากมีอุปทานความยึดมั่นถือมั่นเป็นสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์เราก็ดับทุกข์ที่ใจเราดับที่เรามีสติมีปัญญาทุกเกิดขึ้นแล้วก็พิจารณากำหนดดูทุกเกิดจากสมุทัยเราต้องละนะต้องละตัณหาละอุปาทานมานั่งสมาธิต้องมีปัญญานะมาปฏิบัติธรรมต้องหาทางออกจากทุกนี่เองกายเป็นทุกข์เราก็พิจารณาเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใจเราเป็นทุกข์ต้องใช้สติใช้ปัญญากำหนดพิจารณาหาสมุทัยเหตุของการเกิดทุกข์คือตัณหาคืออุปาทานนี้เองเราก็เพียรดับนะมีทุกข์แล้วเราก็ปฏิบัติรู้จักสมุทัยเหตุของการเกิดทุกข์แล้วเราก็ดับทุกข์ได้ก็มีหนทางปฏิบัติแต่การที่เราน้อมเอากายวาจาใจมาปฏิบัติให้เรามีสติมีสัมปชัญญะให้เราเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมที่เกิดขึ้นในใจเราสุขทุกข์เกิดขึ้นความคิดนึกเกิดขึ้นชอบใจไม่ชอบใจเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทั้งหมดทั้งสิ้นสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจเป็นทุกข์สัพเพธรรมะอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่มีตัวไม่มีตนเราก็มาดูผมขนเล็บฟันไม่มีตัวไม่มีตนเราอยู่ไม่ถึง100ปีนะผมก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีฟันก็ดีก็ต้องเอาไปเผาเป็นขี้เถ้าไปพิจารณาให้มากพิจารณาผิวหนังที่หุ้มกายเรานะทำไมเราต้องนุ่งห่มผ้าเพราะว่าร่างกายเราบอบบางถูกลมก็หนาวถูกฝนก็เปียกนะผ้าก็สะอาดพอนุ่งห่มแล้วก็มีกลิ่นไม่สะอาดต้องสะต้องซักทุกวันนะเพราะว่าผิวหนังเรามีเหงื่อมีไข่ปนเปื้อนผ้าที่เรานุ่งห่มแล้วผ้าก็กลายเป็นของไม่สะอาดเป็นของปฏิกูลเพราะความเป็นจริงเรามานั่งสมาธิก็มาเห็นกายของเราเป็นของไม่สวยไม่งามเห็นผิวหนังมีความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆก็ดูดีพอแก่ลงแก่ลงผิวหนังก็เริ่มเหี่ยวย่นที่สุดก็ต้องตายตายไปแล้วผิวหนังก็ไม่มีนะก็เอาไปเผาเป็นขี้เถ้าเอาไปฝังก็กลายเป็นดินไม่มีตัวไม่มีตนน้อมมาเห็นกายตามความเป็นจริงพิจารณาให้มากพิจารณาตามความเป็นจริงผมขนเล็บฟันหนังอย่าออกไปมีเนื้อมีเอ็นเ
เอาเนื้อเอ็นแยกออกไปมีโครงร่างโครงกระดูกเอาโครงร่างโครงกระดูกแยกออกไปมีตับไตไส้ปอดตับไตไส้ปอดแล้วก็พิจารณาไปส่วนแข็งก็เป็นดินส่วนเหลวก็เป็นน้ำที่เรามีลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็เป็นลมร่างกายมีความอบอุ่นก็เป็นธาตุไฟกายของเราจริงๆแล้วประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนะมีอากาศธาตุวิญญาณธาตุวิญญาณที่เรามีชีวิตอยู่นะตาก็มีจักขุวิญญาณหูก็มีโสตะวิญญาณจมูกก็มีคานะวิญญาณลิ้นก็มีชิวหาวิญญาณกายก็มีโพธัพพะใจก็มีมโนวิญญาณเวลาคนแตกดับตายไปไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายคนรวยคนจนตาก็มีก็ไม่เห็นวิญญาณเขาดับเวลาคนตายไปแล้วมีหูใครจะมาด่ามาว่าใครจะมาพูดอะไรก็ไม่ได้ยินวิญญาณที่หูโสตะวิญญาณดับเวลาตายไปแล้วก็มีกลิ่นเน่ากลิ่นเหม็นคนตายก็ไม่ได้กลิ่นมีจมูกวิญญาณคันนะจมูกคันนะวิญญาณเขาก็ดับไปแล้วคนตายเขาก็มีลิ้นรับรสอะไรไม่ได้ให้กินอะไรก็กินไม่ได้ก็มีลิ้นแต่วิญญาณเขาดับไปแล้วชิวหาวิญญาณนะเขามีร่างกายตายไปแล้วเอาไปเผาไฟเขาก็ไม่ร้อนนะวิญญาณเขาดำพิจารณาดูเห็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองในกายเราเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนะเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตานะความโลภก็จะได้น้อยลงความโกรธก็ได้น้อยลงความคิดนึกหลงปรุงแต่งมากมายนะก็จะได้ดับลงบ้างน้อยลงบ้างนัตถิสันติปรมังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีงั้นปฏิบัติธรรมแล้วก็มาเห็นกายเห็นใจเห็นความคิดนึกเห็นความเกิดดับธรรมะก็เกิดขึ้นเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาเราก็ดับทุกข์พ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรนี่เองเพียรมีสติเพียรมีสมาธิเพียรทำปัญญาให้เกิดคนจะพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรฉะนั้นพยายามตั้งใจนะมาปฏิบัติธรรมปฏิบัติที่กายวาจาใจของเราให้มีสตินะให้เรามีสติอยู่ที่การไม่ทิ้งกายเราเอากายเป็นฐานเป็นที่ตั้งนะปวดเมื่อยก็ต้องทนนะปวดเมื่อยอะไรก็ทนคิดนึกอะไรเราก็รู้เท่าทันนะจากนี้ไปก็เห็นว่าพอสมควรกับเวลาให้เราทำความรู้สึกน้อมมาเห็นกายเรานั่งเป็นองค์พระขัดสมาธินั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายให้ตรงนี่หัวแม่มือชนกันนะสำรวจดูนะกายของเรานั่งนานๆมีเวทนาสุขทุกข์อย่างไรเรามีความอดทนอดกั้นนะเราก็วางเฉยสำรวจดูกายดูเวทนาดูจิตใจเรามีสติมีสมาธิมีปัญญานะใจเราอยู่กับกายนะใจก็สงบรักษาใจของเราไว้ผู้ใดฝึกจิตดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้นะเราก็ฝึกจิตฝึกใจให้อยู่กับกายให้มีสติเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมธรรมในที่นี้ก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาที่มีอยู่ประจำนะทั้งกายทั้งใจรูปธรรมนามธรรมนามะรูปังอนิจจัง
นามะรูปังทุกขังนามะรูปังอนัตตาหมายถึงรูปนามเป็นอนิจจังรูปนามเป็นทุกข์รูปนามไม่มีตัวไม่มีตนนะให้เรากำหนดดูสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะหมายถึงว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงอันบุคคลใดๆไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าของเราว่าตัวของเราเราก็มาเพียรละเพียรวางสุขเราก็วางทุกข์เราก็วางทำใจให้เป็นกลางเรามาปฏิบัติธรรมให้เรามีสติอยู่ในมหาสติปัฏฐาน4กายคตาสติกายานุปัสสนาสติปัฏฐานาเห็นกายตนเองกายภายในกายภายนอกเห็นกายเห็นเวทนาเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานาเวทนาทางกายเวทนาทางจิตเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานาใจของเราเองนะเป็นอย่างไรบางครั้งใจดีบางครั้งใจไม่ดีบางครั้งใจสงบบางครั้งใจไม่สงบเราต้องไม่ประมาทรักษาใจเราให้มีสติให้มีสมาธิให้มีปัญญาสุดท้ายแล้วก็มีธรรมธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเราก็เพียรรักษาทำให้มีขึ้นธรรมที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นแล้วเราก็เพียรละแล้วก็อย่าให้เกิดขึ้นอีกก็เป็นการปฏิบัติธรรมให้กายเป็นบุญวาจาเป็นบุญให้ใจเป็นบุญในการเจริญสมาธิก็พอสมควรกับเวลาให้เราทำความรู้สึกที่ลมหายใจลมหายใจเข้ามีสติลมหายใจออกมีสติลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทให้เรามีสติมีสมาธิมีปัญญาทำสมาธิเป็นเข้าสมาธิเป็นให้เราเกิดสติเกิดปัญญาให้เรารู้จักออกสมาธิถอนจากสมาธิจากนี้ไปกำหนดที่มือขวาให้ยกมือขวาขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็เลื่อนไปที่ข้อด้านขวาช้าๆถึงข้อด้านขวาแล้วกำหนดความมือลงจับที่ข้อด้านขวากำหนดที่มือซ้ายให้ยกมือซ้ายขึ้นมาเล็กน้อยเลื่อนไปที่ข้อด้านซ้ายความมือลงกำหนดที่มือขวาให้ยกมือขวาขึ้นมากลางทรวงอกกำหนดมือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือให้อยู่ในลักษณะดอกบัวตูมนะที่พวกเราน้อมเอากายวาจาใจมาปฏิบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเป็นการบูชาอันสูงสุดนะพวกเราก็รวมจิตรวมใจเป็นพลังสามัคคีพลังบุญน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ที่พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยขอถวายเป็นพระกุศลต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่10องค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ตลอดจนบรมสานุวงศ์ทุกพระองค์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานน้อมระลึกถึงผู้มีพระคุณคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์เทวดาอิ่มพรหมเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางท้าวจตุปานทั้ง4พวกเราก็ขอแสดงความกตัญญูกตวิธิตาตอบแทนด้วยการน้อมเอากายวาจาใจทำคุณงามความดีขอท่านเหล่านั้นมีส่วนในบุญในการให้ทานในการรักษาศีลในการปฏิบัติธรรม
อุทิศบุญกุศลให้กับผู้ล่วงลับไปปู่ย่าตายายพ่อแม่ญาติพี่น้องมิตรสหายก็ดีเจ้ากรรมนายเวรศัตรูหมู่มารทั้งหลายก็ดีเปรตอสุรกายก็ดีหากเราเคยล่วงเกินท่านแล้วด้วยกายกรรมด้วยวจีกรรมด้วยมโนกรรมขอท่านทั้งหลายโปรดเมตตาให้อโหสิกรรมบุญกุศลที่ได้กระทำแล้วที่สำเร็จแล้วขอท่านทั้งหลายโปรดเมตตามาอนุโมทนาอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยขอผลบุญที่ได้กระทำแล้วสำเร็จแล้วจงสำเร็จจงสำเร็จกับหมู่ญาติเจ้ากรรมในเวรศัตรูหมู่มารทั้งหลายหากท่านมีทุกข์ขอให้ท่านพ้นทุกข์หากท่านมีสุขอยู่แล้วขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปปรารถนาให้หมู่สัตว์ทั้งหลายสัตว์ที่เกิดจากครรภ์ก็ดีสัตว์ที่เกิดจากฟองไข่ก็ดีสัตว์ที่เกิดในเท่าไข่ก็ดีสัตว์ที่เกิดขึ้นโตทีเดียวก็ดีขอหมู่สัตว์เหล่านั้นให้ได้มีโอกาสมารู้ธรรมเห็นธรรมถึงความพ้นทุกข์ตั้งสัจจาธิฐานว่าเราจะเอากายวาจาใจทำแต่คุณงามความดีให้เรามีคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์เป็นที่พึ่งให้เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคสี่ผลสี่ตลอดถึงพระนิพพานจากนี้ไปเราก็ยกมือจดศีรษะเป็นการออกจากสมาธิแล้วก็ตั้งใจแผ่เมตตาเป็นพลังบุญพลังสามัคคีนะด้วยใจที่เป็นบุญสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยการอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เทอมก็ขออนุโมทนาทุกบุญนะที่มาถือศีลปฏิบัติธรรมในวันพระวันเสาร์นะก็วัดสังฆทานก็มีการปฏิบัติธรรมนะเป็นประจำตลอดนะทุกวันพระเนี่ยก็มีการถือศีล8ถือศีลอุโบสถทุกวันเสาร์บางทีวันพระไม่ตรงกับวันเสาร์อาทิตย์นะวัดสังฆทานก็จัดวันเสาร์อีกวันนึงก็บางครั้งเราวันพระเราไม่หยุดนะมาถือศีลไม่ได้ก็เลยถือศีลวันเสาร์เนี่ยจะได้มีโอกาสได้มาสร้างบุญสร้างบารมีนะก็เป็นโอกาสนะสองวันนี้ก็จะฝนตกนะแล้วก็ระวังอากาศก็จะชื้นอากาศก็จะเปลี่ยนแปลงนะก็ดูแลสุขภาพตัวเองนะวันเวลาก็มีแต่จะเกินกินชีวิตนะหมดไปวันหนึ่งวันหนึ่งนะไม่มีใครไม่แก่ไม่มีใครไม่เจ็บไม่มีใครไม่ตายนะแล้วเราทำกรรมอันใดไว้เราก็ต้องได้รับกรรมอันนั้นนะที่สุดแล้วต้องพลักพากจากของรักของชอบใจทั้งหมดทั้งสิ้นวันนี้เราก็ลองมาฝึกฝึกเอาหลักคำสอนเนี่ยว่า
เราเคยมีบ้านแล้วก็มาบวชในคัมมะออกจากบ้านจากเรือนนะเราเคยอยู่ที่บ้านกินหลายมื้อทานหลายมื้อมาอยู่ที่นี่ก็พอเที่ยงไปแล้วก็ถือศีลถือศีลพรหมจรรย์ถือศีลเนกขัมมะถือศีลอุโบสถนะก็มาฝึกพอสักวันหนึ่งเราก็ต้องจากกันนะเพราะว่าคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเป็นจริงตลอดกาลอากาลิโกคนเกิดมา 2,000 กว่าปีตายแล้วตายอีกคนเกิดมา 2,000 กว่าปีตายแล้วตายอีกนะก็ไม่มีใครเอาอะไรไปได้เลยนะสุดท้ายก็กลายเป็นดินสุดท้ายแล้วก็เชื่อยังไม่เหลือเลยนะนอกจากความดีนะเหมือนองค์พระพุทธเจ้าเนี่ย 2,000 กว่าปีนะก็ประชุมเพลิงไปแล้วในวันวิสาขะนะก็มีแต่ในแดนพุทธภูมิที่ประสูติที่ตรัสรู้ที่ปฐมเทศนาที่ปรินิพพานก็เหลือแต่สถานที่ให้ไปสักการะบูชาแล้วก็คำสั่งสอนของพระองค์นะอากาลิโกธรรมะของพระองค์ก็ยังหลงเหลืออยู่นอกนั้นลองมานึกดูว่าชีวิตเราจะเหลืออะไรนะไม่นานเราก็ต้องกลายเป็นดินคืนเข้าไปนะเหมือนกับว่าสมัยที่พระพุทธเจ้ายังมีพระชนชีพอยู่เนี่ยก็มีพระภิกษุรูปหนึ่งนะแต่ก่อนเป็นเศรษฐีก็มาฟังธรรมพระพุทธเจ้าที่วัดเชตวันพอมาฟังธรรมแล้วเนี่ยก็เห็นความเป็นจริงว่าโลกนี้ไม่มีอะไรแก่แล้วเจ็บเจ็บแล้วตายตายแล้วก็อะไรไปไม่ได้เลยนะทำกรรมอันใดไว้ก็ได้รับกรรมอันนั้นก็มาขอบวชตอนมาขอบวชเนี่ยเพราะพระเจ้าก็ไม่อนุญาตเพราะว่าต้องไปขออนุญาตแม่ก่อนขออนุญาตพ่อก่อนสุดท้ายแล้วก็ไปขอคนที่เป็นพ่อเป็นแม นั่นก็พอละเดี๋ยวอีกปั๊บนึงก็จะไปแล้วไม่ต้องรีบถวายหรอกเดี๋ยวเทศใส่ค่อยถวายก็ได้แต่ถวายแล้วเดี๋ยวรีบหนีไปหรือเปล่าไม่รู้อีกประมาณ10นาทีแหละไม่ต้องรีบหรอกอีก10นาทีก็จบแล้วตอนนี้ยังไม่ต้องถวายอะไรนะทนๆหน่อยนะก็มีพระภิกษุรูปหนึ่งก็เป็นเศรษฐีนะเศรษฐีแล้วก็มาฟังธรรมพอมาฟังธรรมแล้วก็อยากจะบวชพระองค์ก็ไม่ประทานให้นะก็ให้ไปขออนุญาตบิดามารดาก่อนก็ไปขอตอนไปขอพ่อแม่ก็ไม่ให้เพราะว่ามีสมบัติตั้ง80โกฏพอมีลูกคนเดียวจะบวชทำไมเงินทองเยอะแยะเหลือไว้ให้นะบวชไปแล้วเงินทองจะไว้ไหนก็ไม่ให้บวชสุดท้ายมนุษย์หนุ่มคนนี้ก็ยอมตายก็ไม่ยอมถ้าไม่บวชก็ไม่ยอมทานข้าวไม่ยอมกินจัปตีไม่ยอมดื่มน้ำอะไรเลยสุดท้ายแล้วแม่ก็ปรึกษากับเพื่อนลูกว่าทำไงดีบอกให้บวชไปเถอะนะยังหนุ่มอยู่ไปเดี๋ยวก็ทนไม่ได้ก็สึกลำบากอยู่วัดต้องนุ่งห่มผ้านะต้องโกนศีรษะต้องปฏิบัติธรรมฉันมื้อเดียวสำรวมอินทรีย์สุดท้ายแล้วก็ให้บวชอนุญาตก็มาขออนุญาตพระพุทธเจ้านะเพราะว่าแม่อนุญาตแล้วพ่อแม่อนุญาตก็ขอบวชพอบวชแล้วเนี่ยนะก็
มันก็ตนเองเป็นพระภิกษุนะบวชแล้วนะก็เป็นเศรษฐีณเวลานั้นนะก็มีในเมืองพระราชาก็จำได้ว่าเศรษฐีคนนี้ชื่อรัฐบาลบอกท่านรัฐบาลท่านบวชทำไมเนี่ยคนที่บวชเนี่ยก็มีอยู่ว่าแก่แล้วก็บวชป่วยแล้วก็บวชตกงานแล้วก็บวชมีโรคแล้วก็บวชท่านก็ไม่แก่ท่านก็ยังแข็งแรงเงินทองก็เป็นเศรษฐีแล้วก็ไม่มีโรคด้วยท่านบวชทำไมพระราชาก็จำได้จำพระรัฐบาลได้ก็ถามองค์พระรัฐบาลเนี่ยได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าธรรมมุตเทศ4ประการช่วยกันจำหน่อยนะ 2,000 กว่าปีแล้วธรรมะของพระองค์ก็ยังคงทนเป็นจริงอยู่ตลอดกาลธรรมมุตเทศ4ประการก็คือว่าโลกใบนี้อันความชราจะนำไปสู่ความเสื่อมไม่ว่าใครก็ตามเกิดมาโลกใบนี้ต้องมีความแก่จะต้องเป็นผู้นำไปสู่ความเสื่อมทั้งโลกเลย 8,000 ล้านคนน่ะโลกใบนี้มีแค่นี้เกิดมาก็ต้องไปสู่ความชรานำไปสู่ความเสื่อมนี่ข้อที่1ข้อที่2โลกใบนี้ไม่มีใครเป็นใหญ่ไม่มีใครมีอำนาจเป็นใหญ่เฉพาะตนหมายความว่าโลกข้อที่1คือต้องแก่นำไปสู่ความเสื่อมข้อที่2ไม่มีความเป็นใหญ่ไม่มีใครมีอำนาจใหญ่เฉพาะตนหมายความว่าเราแก่แล้วหยุดไม่ได้นะแก่แล้วหยุดตรงนี้ไม่ได้ไม่มีใครเป็นใหญ่แล้วเกิดมาแล้วก็เราใหญ่บังคับตัวเองได้บังคับตัวเองไม่ได้ผมต้องงอกเล็บต้องยาวหนังต้องเหี่ยวนะแก่แล้วยังต้องเจ็บอีกไม่มีใครไม่เจ็บนะตื่นมาต้องถ่ายหนักถ่ายเบาตื่นมาถ่ายหนักถ่ายเบาให้พอต้องหิวต้องกระหายอีกต้องหนาวต้องร้อนสุดท้ายต้องป่วยต้องเจ็บข้อที่สองก็คือว่าโลกเนี่ยไม่มีใครเป็นใหญ่โลกนี้ไม่มีใครใหญ่หรอกแก่แล้วก็ต้องเจ็บทุกคนเท่ากันเนี่ยมีหัวปวดหัวมีขาปวดขามีท้องปวดท้องแม้แต่ตัวเราเองก็ยังไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนบังคับตัวเราไม่ให้ป่วยไม่ได้เลยนะไม่ให้แก่ก็ไม่ได้อันนี้คือข้อที่สองข้อที่สามโลกเนี่ยทุกคนต้องจำต้องสละทุกอย่างไม่สามารถเอาอะไรไปได้เลยโลกใบเนี่ยกลมๆเนี่ยน้ำท่วมสึนามิเกิดสงครามฆ่ากันเกิดโรคระบาดนะอันนี้ตายเห็นเอาอะไรไปไม่ได้เลยพวกที่มีสมบัติมากมายนะแล้วก็มีความรู้มีความสามารถแก่เจ็บแล้วตายไปก็ไม่มีใครเอาอะไรไปได้ทั้งหมดทั้งสิ้นโลกใบเนี่ยกี่พันปีมาแล้วก็เหมือนกันเกิดมาแล้วก็เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟคืนเข้าไปไม่มีใครเป็นเจ้าของเอาอะไรไปได้ข้อสุดท้ายสำคัญที่สุดโลกเนี่ยพ่องอยู่เป็นนิดไม่มีวันอิ่มเป็นธาตุแห่งตันหาโลกใบนี้แปลกมากเลยสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กตลอดกาลนะมันจะเป็นอย่างนี้โลกใบนี้พ่องอยู่เป็นนิดไม่มีวันอิ่มเป็นธาตุแห่งตันหาตันหาแปลว่าความอยากกามตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส5อย่างตัณหาเนี่ยในกามคุณ5อย่างคือตัณหาแล้วตัณหาก็แบ่งออกไปอีกภาวะตัณหาอยากมีอยากเป็นคนทั้งโลกเดี๋ยวอยากมีอยากเป็นเหมือนกันหมดตัณหาเนี่ยเป็นธาตุแห่งตัณหาเป็นธาตุแห่งตัณหาอภิวตัณหาไม่อยากมีไม่อยากเป็นนึกออกไหมเราไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายเป็นไปไม่ได้เป็นธาตุแห่งตัณหาเกิดกี่ชาติกี่ชาติแล้วก็ต้องแก่เจ็บตายเหมือนกันหมดนะไม่มีวันที่จะพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปได้ฉะนั้นธรรมมุตเทศที่พระรัฐบาลได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าเนี่ยก็น้อมมาปฏิบัติธรรมไม่ประมาทมาดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองในตัวเราเนี่ยเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเอาอะไรไปไม่ได้เลยถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมเราก็เป็นธาตุแห่งตัณหามีความโลภโกรธหลงเนี่ย
เกิดกี่ชาติกี่ชาติแล้วก็อยู่ในธรรมมุทเทศ4ประการเนี่ยพระรัฐบาลก็จึงบอกพระราชาว่าที่เราบวชเนี่ยก็ว่าเห็นภัยโลกใบเนี้ยเป็นตามความเป็นจริงเพราะนั้นเราก็หลงนะหลงว่ามีความสุขหลงว่าไม่แก่หลงว่าไม่เจ็บหลงว่าเราจะเอาอะไรเยอะแยะสุดท้ายเราก็เป็นทาสแห่งตัณหาก็หลงอยู่นั่นเองนะเกิดกี่ชาติกี่ชาติก็อยู่ในเหมือนกับว่าถูกอวิชชาครอบงำปิดบังไว้ฉะนั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงแสดงธรรมมาตั้ง 2,000 กว่าปีแล้วพระรัฐบาลได้ยินได้ฟังแล้วก็สมบัติมากมาย80โกฏิสละทิ้งเลยนะแล้วก็ออกบวชพอออกบวชแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงพยากรณ์แต่งตั้งว่าพระรัฐบาลองค์เนี้ยเป็นผู้เลิศในด้านมีศรัทธาศรัทธาคือความเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งได้จริงศรัทธาในกรรมกรรมในที่นี้ก็คือว่าทำกรรมอันใดต้องได้รับผลอันนั้นทำบุญแล้วได้บาปไม่มีทำบาปแล้วจะได้บุญก็ไม่มีทำบุญต้องได้บุญทำบาปต้องได้บาปฉะนั้นพระรัฐบาลก็เชื่อบุญแล้วไงว่าเงินทองเนี่ยเอาไปไม่ได้แต่มาบวชเนี่ยมาเห็นความเป็นจริงว่ากายเราไม่มีอะไรเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟก็จึงมาปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้บรรลุธรรมไม่ต้องกลับมาแก่มาเจ็บมาตายแล้วก็ไม่ต้องมาอยู่กับทุกข์อยู่กับธาตุแห่งตัณหานะต้องมีความโลภโกรธหลงอีกก็หมดทุกข์พ้นทุกข์ได้เพราะได้มาฟังธรรมปฏิบัติธรรมนี่เองฉะนั้นมาวันเนี้ยเราอาจจะไม่บรรลุทำอะไรแต่ให้รู้ว่าเราอย่าได้ประมาทนะว่าใจของเรารักษาให้ดีความคิดนึกปรุงแต่งทำให้ใจเราเป็นทุกข์เนี่ยให้รู้ว่านั่นคือตัณหามันไม่พอสักทีนึงคิดเท่าไหร่ก็ไม่พอเราก็รักษาใจภาวนาพุทโธให้มีสติเครื่องกั้นคิดไม่ดีเราก็กั้นไว้ไม่เข้ามาคิดไม่ดีก็กั้นไว้อย่าพูดคิดไม่ดีก็กั้นไว้ไม่ต้องทำนะอย่างน้อยแล้วก็มีความเพียรที่จะปฏิบัติธรรมนะให้ได้มีมรรคมีผลบ้างสร้างบุญสร้างบารมีให้เรามีธรรมะรักษาใจเราไม่นั้นเราจะมีทุกข์อยู่ตลอดไปทุกข์เพราะแก่ทุกข์เพราะเจ็บนะทุกข์เพราะเราต้องตายนี่ก็แย่อยู่แล้วยังทุกข์เพราะตัณหาอีกตัณหาคือสมุทัยเหตุของการเกิดทุกข์นะฉะนั้นเมื่อปฏิบัติธรรมเนี่ยมีทุกข์แล้วก็มีปัญญาเห็นเหตุแล้วก็ดับทุกข์ได้นะต้องเห็นให้ได้นะเห็นกายตัวเองเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมเจ้าของให้ได้ไม่มีใครดับทุกข์ให้เราได้หรอกนะทุกข์มันอยู่ที่ใจเราก็ต้องมีสติมีปัญญาเห็นใจเราแล้วก็แก้ที่ใจเรานะแก้ที่สมุทัยนั่นแหละนะก็ขอให้ทุกคนมีความภาคความเพียรนะมีสติมีปัญญามาปฏิบัติธรรมแล้วก็ขอให้เรามมีมรรคก็คือหนทางในการพ้นทุกข์ดับทุกข์สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปโปลำริชอบสัมมาวาจาชอบสัมมากัมมันโตการงานชอบสัมมาอาชีโวมีอาชีพชอบสัมมาวายามะมีความเพียรชอบสัมมาสติมีสติชอบสัมมาสมาธิมีจิตตั้งมั่นชอบให้ได้ถึงมรรคผลนิพพานทุกคนทุกท่านด้วยเทอญ